เบนพรชิตาอัปเดตอาการแม่หลังเกิดอุบัติเหตุในห้างดังเผยการเจรจาค่ารักษาได้มีโอกาสเจอนักแสดงสาวเบนพรชิตาที่พาสามีมิกบรมวุฒิหิรัญญทิติและลูกๆมาชมการแสดงดิสนีย์ออนไอมิกกี้แอนด์เฟรนด์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีก่อนการแสดงจะเริ่มขึ้นผู้สื่อข่าวถามความคืบหน้าถึงเรื่องที่คุณแม่ของเบนเกิดอุบัติเหตุที่ห้างแห่งหนึ่งจนต้องรักษายาวนานถึงทุกวันนี้ถามถึงความคืบหน้าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างปรัชญีเบนก็ได้คุยกับทางห้างเรียบร้อยนะคะทางนั้นเขาก็จะดูแลจะรับผิดชอบก็คุยกันจบไปแล้วแหละแต่ตอนนี้กำลังรออยู่ว่าจะยังไงเท่าที่คุยเขาก็น่ารักนะจริงๆเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนตัวคุณแม่เองเขาก็ดีขึ้นแล้วก็ให้กลับบ้านได้หมายถึงว่าก่อนหน้านี้แกมาอยู่ที่บ้านเบนไงแกรู้สึกเหมือนโดนขังเหมือนไม่ได้ไปไหนเราก็เป็นห่วงเขาเนอะแต่ตอนนี้ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนฉันอยากทำอะไรอยากไปกินข้าวกับเพื่อนก็เริ่มแฮปปี้เขาก็ทำกายภาพตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะมิกยกขาได้สูงขึ้นไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่บอกที่แค่เดินผ่านสเต็ปประมาณ1เซนติเมตรก็สะดุดล้มอะตอนนี้คือเริ่มเดินได้ดีขึ้นแต่ก็ยังเหลือความเจ็บหมอกายภาพบอกไว้ว่าอย่างต่ำต้อง12ครั้งหรือเกินแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าขาเริ่มดีแต่ปวดหลังเพิ่มเบนก็คงต้องใช้เวลาสักหน่อยค่ะแต่ว่าก็โอเคมิกตอนนี้ไม่ต้องพยุงแล้วครับเดินได้แต่พูดตามตรงเราก็ไม่กล้าให้เขาไปเที่ยวเต็มที่ก็ต้องบอกเพื่อนแม่ว่าฝากแม่ด้วยนะครับเพราะบางทีอาจจะคึกคิดว่าเดินได้ไวเหมือนเดิมแต่คงเดินไม่ได้เหมือนเดิมอะไรแบบนี้สภาพจิตใจเป็นอย่างไรบ้างปรัชญีเบนดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วอย่างที่บอกคือพอเขาเริ่มกลับมาเดินได้เริ่มทำอะไรได้ด้วยตัวเองมันก็แฮปปี้ขึ้นมีความสุขใจก็ดีขึ้นค่ะทางนั้นรับผิดชอบยังไงบ้างเบนเขาก็จ่ายค่ารักษาค่ากายภาพและค่าเยียวยาค่ะเราไม่ได้เรียกร้องอะไรเบนคุยกับเขาตรงๆเลยว่าเบนขอไม่เรียกขอเอาที่ทางนั้นสบายใจดีกว่าและคิดซะว่าเราสามารถเข้าไปเดินห้างได้อย่างสบายใจไม่ได้แบบอ้าวไอ้ตัวนี้มาแล้วเราเองเราก็ไม่แฮปปี้หรอกไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นไม่ได้อยากให้พนักงานมองว่าอุ๊ยน่ากลัวมากบ้านนี้เราอยากทำทุกอย่างเหมือนเดิมแค่รู้สึกว่าเอาให้เราสบายใจและเขาก็สบายใจด้วยเขาไม่ได้ให้มาแบบเยอะมากแต่ถือว่าเราก็แฮปปี้แล้วคุณแม่ยังมีอาการไม่กล้าจับรถเข็นอีกไหมเบนนางนอยคือเข็นรถเข็นแหละแต่พอจะลงไปทางลาดแกจะไม่ยอมจับรถเข็นเองแล้วแกจะต้องให้คนที่ตามไปจับหรือไม่ก็เรียกน้องพนักงานมาช่วยเข็นให้ยังกลับไปใช้บริการที่ห้างเดิมเบนกลับค่ะกลับนิกไม่ค่อยกลับแล้วทุกวันนี้นางบอกว่าไปที่อื่นที่มีลิฟต์อันนี้กลัวเบนไม่ตรงนี้มันไม่มีลิฟที่หมายถึงคือไปห้างเดียวกันแต่สาขาอื่นที่มีลิฟมิกเอาตรงๆนางก็ยังหลอนยังกลัวทางลาดเบนอย่างที่เบนพูดถ้าไปตรงนั้นปกติจะมีไปบ้างเพราะใกล้บ้านแต่อาจจะต้องให้น้องพนักงานมาช่วยหรือให้น้องที่ไปด้วยช่วยมาเข็นลงให้แทนมิกซึ่งสิ่งที่น่ารักที่สุดที่เราคุยกับทางห้างคือห้างพูดเลยว่าเช็คระบบรถใหม่หมดแล้วและตอนนี้คือมีพนักงานมายืนรอแล้วถ้าเจอผู้หลักผู้ใหญ่มาจะช่วยเข็นให้ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเพราะสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วทุกวันนี้แต่บางคนคิดว่าฉันยังเก่งนะอย่ามายุ่งแต่อย่างน้อยให้เขามีความช่วยเหลือที่พร้อมที่จะมีแบบนี้ดีกว่าขอบคุณรูปจากไอจีพรชิตา
ลั่นไม่เจ็บปิ่นเกตมณีโพสต์คลิปโชว์รอยสักอีกโฟกัสเนื้อเพลงจี๊ดมากลั่นไม่เจ็บที่สุดค่ะแม่ปิ่นเกตมณีโพสต์คลิปโชว์รอยสักอีกหลายคนโฟกัสที่เนื้อเพลงจี๊ดมากเพื่อนคนบันเทิงแฟนๆส่งหัวใจกันรัวๆหลายเรื่องราวตอกย้ำกระแสข่าวคู่รักยุค90เซนใบหย่าที่มีการจับตาไปที่คู่ของปิ่นเกตมณีและเจเจตรินไม่ว่าจะเป็นการลบรูปลบข้อความวันครบรอบแต่งงาน22ปีล่าสุดเจเจตรินเองก็ยกเลิกการไปร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต2ค่ายยักษ์แกรมมี่และ RSทั้งที่เดิมมีชื่อจะไปร่วมงานด้านปิ่นเองนอกจากโพสต์คลิปหรือข้อความเศร้าพร้อมพูดถึงเรื่องกำลังใจซึ่งมีเพื่อนๆแห่เข้ามาให้กำลังใจแบบล้นหลามแล้วก่อนหน้านี้ปิ่นลงคลิปในสตอรี่ไปสักลายใหม่กลางหลังเป็นชื่อลูกชายทั้ง3คนล่าสุดวันที่23มีนาคม2566ปิ่นโพสต์คลิปที่ไปสักดังกล่าวลงในอินสตาแกรมซึ่งเป็นชื่อของลูกชาย3คนเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรที่กลางหลังและรอยสักตรงซี่โครงที่เป็นคำว่าเซลเลิฟรักตัวเองโดยเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาส่งหัวใจบ้างก็บอกว่าเห็นแล้วเจ็บแต่สวยจังซึ่งปิ่นก็เข้ามาตอบด้วยว่าไม่เจ็บบอบอค่ะก้อยรัชวินก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าที่สุดค่ะแม่หลายคนก็เข้ามาชมด้วยพร้อมให้กำลังใจแต่ที่ทำหลายคนโฟกัสกับเพลงในคลิปของปิ่นท่อนที่ร้องว่า Don't forget once I would fair diet for you baby I love you I love you I love you หรือแปลว่าอย่าลืมว่าครั้งหนึ่งฉันเคยยอมตายเพื่อคุณนะที่รักฉันเคยรักคุณฉันเคยรักคุณฉันเคยรักคุณโดยเพลงดังกล่าวคือเพลงเด่นของแอนมารีเนื้อเพลงประมาณว่าผู้หญิงคนหนึ่งทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อรักคนอีกคนคอยซัพพอร์ตยอมตายแทนได้สุดท้ายผู้ชายก็จากไปความรักกลายเป็นอดีตลูกชายวิทยาสุภพโอไทยที่เดินทางมายื่นฟ้องต่อศาลถึงกรณีการเสียชีวิตของนายนี้นายสุภวิทย์ได้ออกมาเปิดเผยว่าคุณพ่อสุภวิทย์วันนี้มาเรื่องการเสียคุณพ่อได้เข้าทำการผ่าตัดรักษามะเร็งปอดและเราเชื่อว่าน่าจะเกิดข้อผิดพลาดเราใช้เวลาใกล้ครบ1ปีเราได้นำปรึกษาทั้งในข้อเท็จจริงต่างๆทั้งกับทีมทนายและบุคลากรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูข้อเท็จจริงดูรายงานต่างๆของทางโรงพยาบาลและของทางคุณหมอทั้งหมดเราเชื่อว่าน่าจะมีข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นทางทีมแพทย์ก็ดีทางคุณหมอก็ดีทางโรงพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ดีน่าจะมีการผิดพลาดในขั้นตอนการรักษาทำให้เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นการประมาทเลื่อนๆอย่างร้ายแรงทำให้ถึงแก่ความตายผิดพลาดอย่างไรทราบหรือไม่นายสุภวิทย์มีหลายๆส่วนทั้งเรื่องขั้นตอนที่เริ่มจากวิธีการผ่าตัดรักษาว่าสมควรไหมขั้นตอนที่คุณพ่อผ่าตัดมาฟื้นแล้วพูดคุยได้แล้วและเกิดเหตุวิกฤตขึ้นขั้นตอนเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรมีบุคลากรในการช่วยชีวิตว่ามีความน่าสงสัยในข้อบกพร่องไม่อย่างนั้นคุณพ่อคงไม่เสียชีวิตไปและมีเรื่องขั้นตอนในการย้ายโรงพยาบาลอุปกรณ์ไม่มีต่างๆนานาเป็นเหตุทำให้เราเชื่อว่ามีจุดบกพร่องน่าจะมีจุดบกพร่องเหล่านี้อยู่เราจึงต้องการนำเสนอข้อเท็จจริงที่เราค้นพบเข้านำเสนอต่อศาลเพื่อให้ดูว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ก็ต้องพึ่งกระบวนการของศาลว่าจะนำสืบอย่างไรลูกชายวิทยาสามารถเปิดเผยถึงข้อมูลที่พบเจอได้ไหมทนายวันนี้บรรดาข้อเท็จจริงต่างๆมันจะได้ข้อเท็จจริงที่นำเสนอสื่อได้เท่านั้น
ลงรายละเอียดต่างๆพูดไม่ได้เลยเพราะทุกอย่างอยู่ในกระบวนการที่ทีมทนายความและโจทก์ได้พยายามหาข้อมูลในสิ่งต่างๆที่โรงพยาบาลก็ดีหรือสื่อการแพทย์ก็ดีอยู่ในสำนวนแล้วและข้อสรุปว่าการเสียชีวิตของคุณวิทยาน่าจะเกิดจากความผิดพลาดบกพร่องหรือจะร้ายแรงถึงประมาทเลื่อนเล่อด้วยหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่โจทก์เองประสงค์ที่จะนำเรื่องดังกล่าวมาสู่การพิจารณาของศาลเพื่อพิสูจน์กันว่าหากโรงพยาบาลได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วชัดเจนว่าเป็นการถูกต้องของโรงพยาบาลก็นำมาเข้ากระบวนการสู้กันแต่ส่วนเราเองก็จะมีข้อเท็จจริงทั้งหมดอยู่ในสำนวนที่ผมมายื่นฟ้องและศาลรับฟ้องแล้วว่าเป็นเรื่องที่มีขั้นตอนออกมาหลังจากคดีมีคำพิพากษาครับสุดท้ายว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้วันนี้ฟ้องอะไรบ้างทนายวันนี้ในสำนวนมีโจทก์คือคุณเป้จำเลยคือโรงพยาบาลและแพทย์ที่ผ่าตัดที่จะต้องรับผิดชอบเราฟ้องคดีแพ่งเราไม่ได้ฟ้องคดีอาญาว่าโรงพยาบาลประมาทเลินเล่อทำให้คุณวิทยาเสียชีวิตนะที่ละเมิดเราต้องรู้ว่าละเมิดอะไรเสียหายหมดครอบครัวธุรกิจมันแย่ไปหมดวันนี้โจทก์มอบหมายให้ฟ้องเป็นค่าเสียหายประมาณ191ล้านเศษเนื่องจากคุณวิทยาเองเป็นบุคลากรที่มีต้นทุนทางสังคมค่อนข้างสูงมีธุรกิจเยอะแยะไปหมดในสำนวนจะบรรยายทั้งหมดข้อหาความจำเป็นต้องเรียกเงินทุกอย่างอยู่ในสำนวนหมดเกือบ1ปีนี่ผ่านมาโรงพยาบาลติดต่อมาบ้างไหมนายสุภวิทย์เมื่อครั้งที่คุณพ่อเสียชีวิตมีติดต่อมาเพื่ออธิบายต่างๆให้ฟังและบอกว่าขั้นตอนต่างๆที่รักษาทำดีที่สุดแล้วซึ่งในช่วงนั้นเรายังไม่ได้อะไรมากเพราะเป็นช่วงแรกๆแต่พอหลังจากจัดงานคุณพ่อเสร็จก็มาดูรีพอร์ตต่างๆของโรงพยาบาลของ ICU ก็ทำให้เราเชื่อว่ามันว่าไม่น่าจะได้ดีที่สุดมันควรจะได้ดีกว่านี้หนึ่งปีที่ผ่านมาพยายามรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนายสุภวิทย์ใช่ครับครั้งนั้นครั้งเดียวไม่มีครับไม่มีการคุยใดๆเลยโรงพยาบาลมีแสดงความรับผิดชอบอื่นๆอีกไหมนายสุภวิทย์ไม่มีเลยครับก็จบอยู่ที่ว่าทำทุกอย่างถูกต้องและทำดีที่สุดแล้วทางโจทก์มีการติดต่อไปที่โรงพยาบาลบ้างไหมนายสุภวิทย์ไม่ได้ติดต่อครับเพราะว่าเราติดต่อเบื้องต้นก็ได้เอกสารต่างๆมาทางโรงพยาบาลให้มาทั้งรีพอร์ตต่างๆในการรักษาเราก็นำมาศึกษาค้นหาความจริงกันเอาสารได้มาคิดว่าครบถ้วนไหมนายสุภวิทย์น่าจะครบครับทีมของเราอ่านแล้วก็มีจุดบกพร่องหลายอย่างเลยจนทำให้เป็นที่มาของวันนี้ว่าเราเห็นจุดบกพร่องและข้อสงสัยว่ามีข้อนี้ 1,234 ข้อนี้ทำไมไม่เป็นแบบนี้เราถึงนำมาฟ้องครับอยากบอกอะไรกับทางโรงพยาบาลหรือกับสังคมถึงเรื่องนี้อย่างไรนายสุภวิทย์ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับใครอีกนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นซึ่งเรื่องเล็กๆซึ่งหายแล้วคุณพ่อหายแล้วโอเคถ้าคุณพ่อเสียชีวิตระหว่างการผ่าตัดเรื่องทั้งหมดก็จะจบไปก็เหมือนกับบุคคลธรรมดาทั่วไปที่เข้ารับการรักษาแต่นี่ฟื้นแล้วรู้สึกตัวพูดคุยได้แล้วอ้าวแล้วทำไมปล่อยให้เป็นแบบนี้ซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างว่ามันไม่ควรเป็นแบบนี้ชีวิตคนน่าจะดูแลให้ดีที่สุดครับในกรณีแบบนี้ทางโรงพยาบาลเขาสู้ยังไงได้บ้างที่เราจะต้องเตรียมรับมือทนายเป็นเรื่องที่เขาถูกกล่าวหาเขาก็คงต้องมีเหตุผลการฟ้องโรงพยาบาลต้องเรียนว่ามันยากเย็นมากนะเรื่องนี้ผมบอกคุณเป้แล้วว่าทะเลาะกับโรงพยาบาลเนี่ยโอกาสชนะน้อยมากเพราะว่า 1. เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ 2. ที่วิทยาไปตายในโรงพยาบาลเขาไม่ได้ตายที่บ้านเราเพราะฉะนั้นตอนนี้โอกาสที่เราจะแสวงหาความยุติธรรมได้
เราคงไม่ได้มุ่งหวังอะไรมากเราเพียงแต่เอาความจริงไปบอกศาลแล้วคำพิพากษาจากศาลจะเป็นตัวชี้แจงเจตนาว่าสรุปแล้วสิ่งที่เราคิดมันถูกหรือผิดอย่างไรลูกชายวิทยาทนายผมขอเสริมนิดเดียวนะครับว่าผมเองในฐานะทนายความแล้วยังเป็นเพื่อนคุณวิทยามาตั้งแต่ 30-40 ปีแล้วเราเที่ยวเราดื่มเราเล่นกอล์ฟกันเดือนมีนาคมก่อนจะเสียชีวิตเราไปตีกอล์ฟกันกลางวันร้อนๆ นี่เลยพอกลางคืนก็นั่งคุยกันแกคุยว่าหลังจากวันนี้เดือนมีนาคมผมจะเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคุณวิทยายังบอกว่าเชื่อใจโรงพยาบาลนี้เราก็บอกว่าโอเคพี่ตีกอล์ฟ2วันติดแบบนี้พี่ไม่แข็งแรงผมก็ว่าแย่แล้วผมเชื่อมั่นว่าเราต้องได้เจอกันแต่หลังจากนั้นเดือนเมษายนทราบจากเป้ว่าไปนอนอยู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มาไล่ขอเท็จจริงจนเป็นเหตุวันนี้นายสุภวิทย์เราได้เจอคลิปในมือถือคุณพ่อที่ท่านถ่ายเล่นไว้ในวันที่25มีนาคมคือ1สัปดาห์ก่อนคุณพ่อเข้าผ่าตัดเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ Facebook คุณพ่อครับทนายสิ่งหนึ่งที่ผมจำเป็นต้องเรียนคือคนสุขภาพดีขนาดนี้พอบอกว่าปลอดภัยแล้วมาเสียชีวิตผมไม่ได้เป็นครอบครัวผมก็สงสารนะแต่หลังจากที่ผมเรียนคุณเป้ว่าถ้าหากคิดจะฟ้องโรงพยาบาลคุณต้องมีข้อเท็จจริงที่ดีที่สุดคุณอย่าซีซัวฟ้องเขาถ้าเขาทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะไปแตะเขาเลยมันจะเสียชื่อเสียงเขาแต่เมื่อเรามีเหตุผลมีเหตุการณ์มีรายงานหมอมีบันทึกในการเกิดเหตุในวันดังกล่าวก็เลยสรุปกันได้ว่ามันน่าจะมีเหตุที่นำเรื่องนี้มีสู่ศาลได้เสี่ยงที่จะถูกฟ้องกลับไหมทนายไม่หรอกครับถ้าเราพูดเรื่องจริงเราไม่ได้กล่าวหาว่าเป็นความผิดของโรงพยาบาลเพียงแต่เราบอกว่าทางครอบครัวคุณเป้สงสัยการเสียชีวิตวันนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าโรงพยาบาลเป็นคนผิดนะครับเพราะถ้าไม่มีชื่อเสียงไม่เป็นที่ยอมรับคุณวิทยาคงไม่เข้าโรงพยาบาลนี้เพียงแต่วันนี้ก็มาพิสูจน์กันสุดท้ายถ้ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องกระบวนการก็ว่าไปตามกฎหมายอะไรที่ทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำจะเกิดผลทั้งที่รู้ว่าการฟ้องโรงพยาบาลมันยากนายสุภวิทย์คือข้อเท็จจริงครับข้อสงสัยต่างๆเราคงไม่ลงลึกในรายละเอียดแต่มันต้องมีคำตอบให้ซึ่งณวันนี้ไม่มีคำตอบให้ในข้อสงสัยที่เกิดขึ้นศาลนัดอีกครั้งเมื่อไหร่ทนายเรายื่นแล้วเมื่อเช้านี้กระบวนการรับฟ้องเรียบร้อยศาลจะนัดแรกในวันที่15พฤษภาคมนัดทั้งสองฝ่ายมาไกลเกลี่ยอาจจะมีการพูดคุยกันก็ได้นะครับแต่ยืนยันนะครับว่าโรงพยาบาลยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ท่านยังไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าท่านเป็นคนกระทำความผิดนะครับความหวังคุณสุภวิทย์อยากให้เรื่องนี้สิ้นสุดตรงไหนนายสุภวิทย์ก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงครับวันนี้เราก็พึ่งอำนาจของศาลเราก็ได้คำตอบกันมาไม่ว่าคำตอบมันจะเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นครับทั้งนี้คุณสุภวิทย์สุภพโอภาสและครอบครัวได้มีข้อสงสัยพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงกรณีการเสียชีวิตของคุณวิทยาสุภพโอภาสไว้ดังนี้เมื่อวันที่18เมษายน2565หลังเข้ารับการผ่าตัดชิ้นเนื้อมะเร็งปอดทั้งสองข้างที่โรงพยาบาล BNH เมื่อวันที่3เมษายน2565นั้นคุณสุภวิทย์บุตรนายวิทยาและญาติต่างติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของนายวิทยาเนื่องจากคุณวิทยาได้ตรวจรักษาที่โรงพยาบาล BNH เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดเป็นอย่างดีและทีมแพทย์ประเมินแล้วว่าทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาล BNH ได้ซึ่งหลังการผ่าตัดคุณวิทยาปลอดภัยสามารถทักทายกับญาติได้โดยพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU แต่ปรากฏว่าคืนวันเดียวกันนั้นคุณวิทยามีอาการวิกฤตจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่อาการไม่ดีขึ้นจนต้องขอยืมเครื่องพยุงปอดและหัวใจ ECMO
มาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งใช้ระยะเวลาขนย้ายเครื่องมาประมาณ3ชั่วโมงจึงได้ใช้ในการช่วยเหลือชีวิตคุณวิทยาแต่ก็ต้องย้ายคุณวิทยาไปที่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในที่สุดจน48ชั่วโมงต่อมาทางทีมแพทย์ได้ยืนยันว่าคุณวิทยาสมองตายจากนั้นในวันที่18เมษายน2565คุณวิทยาก็จากไปอย่างสงบหลังคุณวิทยาเสียชีวิตทางโรงพยาบาล BNH ได้เรียกทางครอบครัวเข้าไปพูดคุยและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดโดยแจ้งว่าทางโรงพยาบาล BNHได้ทำตามขั้นตอนและมาตรฐานต่างๆแล้วแต่คุณสุภวิทย์และญาติต่างติดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคุณวิทยาโดยมีข้อสงสัยหลายประการคือ 1. การประเมินของทีมแพทย์ผ่าตัดที่ให้ทำการผ่าตัดปอดทั้งสองข้างพร้อมกันได้มีความถูกต้องและได้เตรียมความพร้อมหลังผ่าตัดไว้แค่ไหน 2. เมื่อการผ่าตัดเสร็จสิ้นและคุณวิทยาฟื้นแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คุณวิทยาอยู่ในภาวะวิกฤตอีกจนถึงขั้นต้องทำการช่วยชีวิตทั้งที่ห้อง ICU ต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ครบถ้วน 3. การช่วยชีวิตคุณวิทยาในห้อง ICU ของโรงพยาบาล BNH เป็นอย่างไรการใช้เครื่องช่วยหายใจส่งผลกระทบต่อปอดที่ทำการผ่าตัดจนปอดฉีกมีเลือดออกถูกต้องหรือสมควรหรือไม่ทำให้สมองคุณวิทยาขาดออกซิเจนจนถึงขั้นวิกฤตหรือไม่4. เมื่อคุณวิทยามีอาการวิกฤตแล้วและต้องใช้เครื่องพยุงปอดและหัวใจ ECMO แต่โรงพยาบาล BNH ต้องขอยืมและขนย้ายเครื่อง ECMO มาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงเหตุใดจึงไม่มีการเตรียมเครื่อง ECMO ไว้ที่โรงพยาบาล BNH ตั้งแต่แรกและเครื่อง ECMOมาถึงช้าเกินไปหรือไม่เพราะอะไรจึงต้องรอเครื่อง ECMO ถึง3ชั่วโมงและเมื่อเครื่อง ECMO มาถึงแล้วทำไมต้องย้ายคุณวิทยาไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกหากไม่มีเครื่อง ECMO ที่โรงพยาบาล BNH ตั้งแต่แรกควรทำการผ่าตัดคุณวิทยาหรือไม่ตามเหตุผลข้อเท็จจริงและข้อสงสัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคุณสุภวิทย์และครอบครัวจึงขอเรียกร้องความเป็นธรรมถึงเหตุจากการเสียชีวิตของคุณวิทยาสุภพโอภาสว่าเกิดจากความบกพร่องหรือประมาทเลื่อนของทางโรงพยาบาล BNH และผู้เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรในวันนี้คุณสุภวิทย์ในฐานะตัวแทนครอบครัวสุภพโอภาสและตัวแทนบริษัท Express Entertainment จำกัดจึงได้ยื่นฟ้องโรงพยาบาล BNH บริษัท BNH Medical Center จำกัดและผู้เกี่ยวข้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ในข้อหาหรือฐานความผิดละเมิดตัวการตัวแทนและเรียกค่าเสียหายเป็นทุนทรัพย์191ล้านบาทเศษเพื่อให้ศาลพิจารณาและมีคำพิพากษาต่อไปลงวันที่23มีนาคม2566